่ะมากันที่ Keith Richards กันบ้างดีกว่าล่าสุดนะคะซื้อเพนท์เฮาส์หรูแล้วนะคะราคาตั้ง10ล้านดอลลาร์เลยล่ะค่ะdidn't expect to be around long enough Keith Richards มือกีตาร์ชื่อดังแห่งวง The Rolling Stones กับ Patti Hansen ภรรยาสุดที่รักที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมานานกว่า30ปีแล้วและเพื่อเป็นการฉลองความรักอันยาวนานของพวกเขานะคะ Keith Richards ก็ได้ซื้อเพนท์เฮาส์สุดหรูราคา10ล้าน5แสนดอลลาร์ย่านกลางเมืองนิวยอร์กเป็นที่อยู่ใหม่ของเขาค่ะเพนท์เฮาส์นี้นะคะอยู่บนชั้น27ของตึก 15th Avenueมีห้องพัก180ยูนิตและสร้างมานานตั้งแต่ปี1927ออกแบบโดยโจเซเรนส์สถาปนิกชื่อดังตั้งอยู่ในย่าน Greenwich Village เพนท์เฮาส์ของ Keith Richards นะคะเป็นยูนิตสำหรับ 18A ค่ะมีทั้งหมด4ห้องนอน4ห้องน้ำและในห้องนี้ก็เป็นการรวมพื้นที่ขนาด3ยูนิตเข้าด้วยกันมี2ชั้นระเบียง3ด้านนะคะห้องน้ำก็ทำด้วยหินอ่อนที่สั่งทำพิเศษเป็นสีขาวนมส่วนระบบไฟนั้นก็ใช้บริการของบริษัท Lutron Electronics มาติดตั้งให้แล้วก็ยังใช้เครื่องเสียงของ Sonos มาสร้างบรรยากาศผ่อนคลายไปทั่วทั้งเพนท์เฮาส์ในห้องนี้นะคะยังโดดเด่นด้วยบันไดไม้วอลนัทนะคะที่สั่งทำราวจับพิเศษทำด้วยทองแดงหุ้มด้วยหนังแท้สีเบอร์กันดีเพนท์เฮาส์ห้องนี้ก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งเครื่องปรับอากาศเครื่องซักผ้าเครื่องล้างจานส่วนบริการจากตัวตึกนั้นนะคะมีบริการซักแห้งพนักงานส่งของคนเฝ้าประตูเข้าออกตลอด24ชั่วโมงและก็ลิฟต์ส่งตรงถึงห้องราคาของเพนท์เฮาส์ห้องนี้ตอนแรกถูกตั้งไว้ที่15ล้านดอลลาร์เมื่อปี2012จากนั้นก็เปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งจนตกเป็นของ Keith Richards ค่ะ But it happened to coincide with my first store.ก็แปลกดีนะคะสำหรับคอนโดสุดหรูในย่าน Fifth Avenue แบบนี้นะคะราคาจะต้องขึ้นแต่อันนี้ตกจาก15หรือแค่10เองนะคะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาแล้วกับ High Soul Happenings นะคะติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทุกวันช่วงนี้พาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ น่าจะตกนะฮะหรือว่าเป็นเพราะคิดดิชาร์จในรถให้ไงไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่สวยฮะช่วงหน้า Commission Update ค่ะครับ